สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดพิกัดทะเบียนรถลุงแท็กซี่แจกน้ำขนมฟรีเผยที่มา23ปีแล้วผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดีโอเผยถึงแท็กซี่คันหนึ่งโดยระบุผ่านกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค เผยข้อความว่าขอนอกเรื่องอาหารมาบอกเรื่องราวการบริการดีๆของรถแท็กซี่คันนี้นะคะเรียกรถตรงโรงพยาบาลพญาไทนวมินพอขึ้นมาปั๊บคุณลุงก็เรียแจ้งเลยน้ำขนมนมทานฟรีนะครับทำมา23ปีแล้วและอยากบอกต่อแท็กซี่บริการดีๆอย่างคุณลุงคนนี้ใครสนใจเรียกใช้บริการคุณลุงก็โทรตามเบอร์ได้เลยนะคะสุภาพขับรถดีค่ะ หลังจากที่โพสต์ลงไปนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิตย์เช่นเราเพื่อนกันอีกความคิดเห็นบอกว่าอ้อยแถวบ้านแต่ไม่เคยเรียกเจอเลยอีกความคิดเห็นบอกว่าดีจังแต่ก็เหมือนดาบสองคมนะครับคนหยิบหนึ่งถึง,งชิ้นพอเป็นมารยาทแต่บางคนอาจหยิบเป็น1 0ชิ้นหรือเกินก็ได้จริงๆนะครับอีกความคิดเห็นบอกว่าบริการแบบนี้ยิ่งทำยิ่งได้ผลบุญส่วนกุศลจะส่งให้โชเฟอร์ได้ดี อีกความคิดเห็นบอกว่าคันที่มีขนมแจกฟรีเห็นเคยมีคนส่งต่อกันในโซเชียลอยู่ครับถ้าทุกคันเป็นแบบนี้ก็ดีเจอหลายคันมีได้ขับรถเล่นไปไหนก็ไม่ไปเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ